ู่ Ignite Level Up Inc. นะครับผมรายการที่จะมาสอนภาษาอังกฤษนะครับจากเกมนะครับให้เกมเมอร์ทุกคนได้รู้กันนะครับวันนี้ก็นำโดยผมเองนะครับผมตัวแทนจาก Ignite นะฮะแอดมินหัวใจเจฟนะครับยังไงฝากและฝากตัวกันไว้ด้วยนะครับ Thanks for that bossเลเวลอัพอิงของเราคืออะไรคือต้องเล่าก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยเคยคุยกับเพื่อนนะครับซึ่งบางทีเพื่อนพูดสับอะไรบางอย่างในเกมออกมาปรากฏว่าฟังแล้วแบบเฮ้ยอะไรนะอะไรเฮ้ยไม่เข้าใจหรือบางทีเล่นเองเล่นเกม RPG โดยเฉพาะเกมภาษานะครับเล่นแล้วแบบงงคำนี้คืออะไรแต่เห็นบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็เลยปิ๊งไอเดียเลยขึ้นมานะครับว่าเราจะนำพวกคำจากเกมนะครับมาพูดให้ทุกคนนะครับรู้กันบางคนแปลถูกพูดผิดบางคนพูดถูกแปลผิดเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราจะมาช่วยกันนะครับจากเกมเมอร์สู่เกมเมอร์นะง่ายๆนะแต่ทีนี้ในเมื่อจะสอนทันทีนะครับจะมีแค่ผมคนเดียวมันก็อาจจะแบบกร่อยนะฮะวันนี้ผมมีตัวแทนนะครับนักเรียนเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยครับผมขอบคุณกันเลยนะขอบคุณกันกราบขอบคุณกราบนะครับมีคืออะไรมาครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนักเรียน X ครับนักเรียน X นะครับ X นี่คือ X เลย X เลยครับตัว X เลยครับหน้านี้เลย X เลยครับ X เลยมีโฆษณา X 8ให้กันเสร็จสับเลยนะอันนี้อุลตร้าแมนครับผมอุลตร้าแมนครับขอเชิญนะฮะอันนี้ฮะแนะนำตัวแอดมินเหนียวค่ะต้องมีท่าใช่ไหมอ๋อต้องท่านี้แอดมินชื่ออะไรครับชื่อพลอยชื่อพลอยอันนี้แอดมินอะไรฮะแอดหลอกครับแอดหลอกครับแอดหลอกลืมตัวเองนี่เป็นคนลืมตัวผมไม่ได้คนนี้แอดงอก X นะครับแล้วก็แอดเนียแอดเนียลืมแอดเนียงอกโอเคครับโอเคก็วันนี้ตัวแทน2คนเป็นเกมเมอร์ทั้งคู่ครับผมนะฮะเป็นเกมเมอร์ทั้งคู่แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้นะฮะเปิดประเดิมกันด้วยคลิปแรกสำหรับกระแสตอนนี้ปัจจุบันบอกเลยว่าทุกคนต้องเล่นเล่นอะไรอยู่ครับตอนนี้ได้เลยครับมั่นใจเลยทุกคนได้ตอนนี้คอนท่าครับเฮ้ยอะไรดีอะไรดีตอนนี้เล่นอะไรอยู่เฮ้ยไม่เล่นเมทัลเกียร์ค่ะเมทัลเกียร์นี่มาก่อนแล้วครับไม่เล่นหรอครับเกมอะไรครับเมทัลเกียร์ครับMetal Gear Solid นะครับตอนนี้เพิ่งวางจำหน่ายนะฮะสักพักหนึ่งแล้วแหละในช่วงที่เราอัดคลิปตรงนี้นะครับกับภาค5นะครับภาค Wii นะฮะผม The Phantom Pain นะครับโอเควันนี้จะมาพูดถึง Metal Gear Solid ในเมื่อพูดถึงชื่อนี้ละอ่ะทุกคนเล่นกันมา5 6ภาค7ภาค8ภาคเสริมเยอะไปหมดครับรู้มั้ยชื่อนี้แปลว่าอะไร Metal Gear อ่ะเดี๋ยวก่อน Metal แปลว่าเหล็ก Metal เหล็กอ่ะออกเสียงหน่อย Metal 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 ได้ออกเสียงให้เป็น T T T แตะข้างบน MetalMetal อันนี้คือการออกเสียงถูกต้องแต่ถามว่าเมทัลผิดไหมไม่ผิดอันนี้ผมพูดเลยในฐานะเกมเมอร์ด้วยกันไม่ผิดแต่เรียกว่าถ้าเราไปพูดกับฝรั่งบางทีเขาอาจจะ what did you say เขาไม่เข้าใจบางทีเขาอาจจะงงแบบเฮ้ยอะไรนะคือเหมือนกับบางทีฝรั่งมาพูดคำไทยก็จะพูดแบบผมอยากกินไข่อยากกินไข่อยากกินไก่หรืออยากกินข้าวไม่ฟังเรื่องอะไรประมาณนี้แต่เรารู้ว่ามันคืออะไรคือหลักเข้าใจ Metal คือเหล็กgear คืออะไรเกียร์คืออุปกรณ์เครื่องมือถูกต้องโอ้ถูกต้องไม่ถูกอ่ะเกียร์ว่าอะไรเกียร์มีหลายความหมายเกียร์ง่ายเลยอะไรเกียร์ขับรถไงขับรถอ๋อเกียร์ยกเกียร์หรือปั่นเฟืองก็เกียร์ก็เกียร์เหมือนกันเกียร์ในที่นี้เนี่ยมีได้หลายความหมายทั้งจากเมื่อกี้ที่บอกอุปกรณ์อย่างเช่นชุดเกาะนี่ก็จัดเป็นเกียร์ฟันเฟืองก็เกียร์เกียร์รถยนต์ก็เกียร์พวกนี้คือเกียร์หมดบางทีออกในภาษาไทยเราอาจจะออกเสียงง่ายๆคือเกียร์สระเอกอไก่สระอียอยักษ์เกียร์ง่ายๆแต่ที่ภาษาอังกฤษคือ gears ถูกต้องอันนี้คืออีกคำหนึ่งทีนี้อีกคำหนึ่ง solid ไหม solid คำที่ถูกต้องจริงคือ solid ใกล้อันนี้นิดนึงไม่เป็นไร okay, ฝึกบ่อยๆใครออกเสียงอย่างที่ผมบอกไม่จำเป็นคุณจะไปพูดเฮ้ยแกเรามาเล่น Metal Gear Solid กันแรกเชื่อผมเพื่อด่าแน่นอนคำนี้มาแน่นอนเอาง่าย Metal Gear Solid is okay แต่คำที่ถูกต้องที่บอกว่ารู้ไว้ดีกว่า Metal Gear Solid Solid อาจารย์เจมส์ครับแล้ว Solid นะครับแปลว่าอะไร Solid Solid ถูกป่ะ Solid แปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยรู้ไหม Solid แปลว่าแข็งค่ะแปลว่าแข็งถูกต้อง solid เนี่ยแปลว่าแข็งใช่ทีนี้ถ้าเราเอามาผนวกกันอะ metal gear solid เราจะรวมกันได้เลยอะ metal คืออะไรแรก gears เกียร์ในที่นี้เอาก่อน solid แข็งเอารวมกันเป็นอุปกรณ์เหล็กแข็งเอาง่ายจริงๆถ
ามว่าผิดไหมอ่ะไม่ผิดก็เมทัลเกียร์โซลิดอุปกรณ์เหล็กแข็งเหล็กที่แข็งอุปกรณ์เหล็กที่แข็งโอเคว่าไปเถอะเพราะผมว่าในที่นี้จริงๆเกมเขาน่าจะตั้งในที่นี้มันหมายถึงเป็นความหมายแฝงของบางอย่างอาจจะหมายถึงตัวเมทัลเกียร์ก็คือตัวหุ่นยนต์ที่เราเห็นเห็นไหมมันก็เป็นเหล็กว่าเป็นหุ่นยนต์แล้วเป็นคนเข้าไปสวมใส่ก็เหมือนเป็นอุปกรณ์เหล็กแข็งนะครับเหนื่อยไหมครับเนี่ยแบกอะไรกันมาเยอะแยะฮะแบกของครับเหนื่อยใช่ไหมครับให้เขาไปวางก่อนนะครับเชิญวางเลยนะครับเชิญวางเลยนะไปวางให้เสร็จสับนะทีนี้มาพูดถึงต่อ Metal Gear Solid ภาคล่าสุดนี่คือภาค V ใช่ V ในที่นี้มันคือเลขโรมันก็คือตัวเลข5ในนี้5ใช่แล้วก็ชื่อตอนคือThe Phantom Pain The อะไรนะ Phantom Pain The Phantom Pain แล้ว The อะไรครับผม Phantom Pain เห็นไหมไม่เหมือนกันฟังดีๆไม่เหมือน The Phantom Pain Phantom Pain ได้ไหมได้ไม่ผิด Phantom Pain ได้ไม่ผิด Accent ไม่เหมือนกันแต่ไม่ผิดออกเสียงแท้จริงคือ Metal Gear Solid V The Phantom Pain ไม่มีปัญหาได้หมด Phantom Pain แปลว่าอะไรอ่ะPhantom คืออะไร Phantom อ่ะใครรู้ป่ะ Phantom เห็นกันบ่อยหลายเกมใช้คำว่า Phantom รู้ไหมอะไรทำนองนั้นแฟนท่อมแฟนท่อมเป็นบอสแมงมุมในเดอะวิมเมนคาร์ครับโอ้โหนี่มาละแนวนี่ไปไม่เข้าไม่ถึงเลยฮะไม่ถึงใช่ไหมเป็นบอสตัวหนึ่งได้ไม่ว่ากันไม่ว่าไม่ผิดไม่ผิดแฟนท่อมเนี่ยจริงๆหมายถึงอย่างที่บอกใกล้เคียงกับผีมันคือเหมือนกับพลังงานบางอย่างผีปีศาจหรืออะไรที่ไร้ตัวตนนั่นคือแฟนทอมเป็นคล้ายๆกับโกสต์แต่โกสต์เนี่ยคือผีโดยแท้จริงผีร้ายเนี่ยคือโกสต์แฟนทอมเนี่ยจะเหมือนกับอะไรที่บางทีเราอาจจะระบุไม่ได้ว่ามันเป็นผีปีศาจหรือเป็นวิญญาณจิตวิญญาณอะไรแบบนั้นคำนองนั้นคือรวมๆคือแฟนทอมก็คือแฟนทอมเพนก็ผีเจ็บปวดผีเจ็บปวดผีเจ็บปวดนะเข้าใจกันง่ายๆนะครับโอเคโอเคตอนนี้ถามก่อนพูดถึง Metal Gear Solid V The Phantom Pain ครับผมนึกถึงคำอะไร1คำเอาเป็นคำย่อที่ผมเจอในเกมได้ CQC CQC ใช่ CQC ถูกต้อง CQ แล้วก็ C ง่ายๆเลย CQC อุ้ยนี่มีมาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับ CQC ใครได้ Metal Gear มารับรองคุณเห็นแน่นอน CQC ย่อมาจากอะไรทราบไหมไม่รู้เคยเห็นใช่ไหม CQC ไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยโอเคอันนี้เล่นครับเล่นไม่แต่ไม่รู้เหมือนกันรู้ไหมรู้อะ CQC จริงๆมาจากคำว่า close quarter combat close quarter combat รู้ไหมคำนี้อ่ะพอพูด close quarter combat แปลว่าอะไรรู้ไหม close คืออะไรใกล้ชิดถูกต้องใกล้ชิดหรือปิดโอ้ยถ้าเกิดไม่มีรอยปิดนะปิดก็คือ close ก็ให้ชิดก็คือ close close up ใกล้ชิดประมาณนั้นแทน close คือใกล้quarter คืออะไรระยะนี่รู้จริงcombat อ่ะcombat นี่ combat combat ต่อยสู้กันการสู้กันเพราะฉะนั้นเมื่อมารวมกัน CQC คือ close quarter combat คือการต่อสู้ระยะประชิดการป้องกันตัวระยะประชิดศิลปะป้องกันตัวระยะประชิดนี่คือ CQC ที่ในเกมนี้มากระจ่างมั้ยกระจ่างนะครับกระจ่างยอดครับอาจารย์เจฟโอเคเรามาพูดถึง Metal Gear Solid Main Team ของมันคืออะไรเกมอะไรเกมที่รอบเลนสเตลถูกต้องสเตลเรามักจะพูดกันว่าสเตลสเตลง่ายๆสเตลจริงๆที่ถูกต้องคือสเตลถูกต้องมันจะเป็นชีเป็นทอทหารแล้วก็คำสุดท้ายลงท้ายออกเสียงเป็นนิดนึงสเตลมันจะมีเหมือนมีลิ้นไปแตะนึกข้างบนนิดนึงS T E A L T H stealth 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 อันนี้คือการรอบเลนอ๋อรอบเลนเรามาพูดถึงอาจารย์คิดเยอะแล้วมีอีกไหมมีอะไรที่เป็นคำย่ออะไรไหมหรือเป็นประโยคอะไรไหมสงสัยกัน ASAP 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 ผมไม่รู้แปลว่า ASAP ไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่าเห็นป่ะ ASAP อะไร ASAP เอาคนนี้รู้รู้ด้วยเหรออะไรครับ As soon as possible โอ้ยยาถูกต้องครับผม As soon as possible ก็คือเร็วที่สุดที่คุณมาได้เลยอะคำนี้เป็นคำที่ใช้ในทางการทหารเยอะมากหลายคำไม่ใช่แค่ Metal Gear ถ้าเราเล่น Call of Duty อะไรก็จะเห็นครับ ASAP รู้กันนะเห็นบ่อยในเกมออนไลน์ด้วยค่ะถูกไหมมีใช้บ่อย ASAP มันเป็นคำย่อไงจะเล่นใครสักคน ASAP มีไหมมีคำอะไรอีกไหมคิดมีไหมเวลาศัตรูเจอเราอะในเกมมันจะพูดอะไรเหรอคำที่เวลาศัตรูเจอเราสปอตไงสปอตกีฬาอันนั้นสปอร์ตอันนั้นมีรอเรือเขามีR ทำไว้มีR มีรอเรือโอเคโคตรง่ายเลยมีR มีรอเรือสปอตสปอตในที่นี้ไม่มีสปอตคือ S P O T สปอตสปอตคือจุดมองเห็นจุดได้จุดดำใช่ไหมจุดดำคือสปอตเรดสปอตถูกต้องนั่นคือ
ุดดาวบนหน้าก็มีอาจารย์ก็มีสปอตนะครับสปอตคือการเห็นบางสิ่งบางอย่าง enemy spotted spotted ก็คือเจอแล้วนั่นเองนะครับคำนี้ก็จะมีเหตุบ่อยในเกมทหารหลายเกมจะมีใช้ในหนังอะไรก็มีใช้นะครับก็สำหรับวันนี้เทปแรกนะครับ Metal Gear Solid นะครับสำหรับแฟนๆนะฮะที่อยากจะดูคนที่ดูอยู่อยากจะรู้สึกแบบไปเจอคำไหนจากเกมอะไรมาคอมเมนต์กันเข้ามาเลยเฮ้ยพี่ผมเจอคำนี้เฮ้ยน้องพี่เจอคำนี้พิมพ์มาเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันหรือมีเกมอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้สับแปลกๆเยอะพูดมาเลยพิมพ์มาเดี๋ยวเราจะจัดมาให้ทุกคนดูกันครับช่วยๆกันนะฮะเกมเมอร์สู่เกมเมอร์นะครับสำหรับวันนี้ฝากนะฮะอย่าลืมครับ subscribe พวกเราซับสไครป์ก็ได้ครับซับสไครป์ซับสไครป์นะฮะอร่อยเลยอร่อยเลย subscribe subscribe เอาเถอะได้อย่าลืมนะฮะ subscribe กันด้วยนะครับสำหรับรายการของพวกเราทางอีกไนท์นะครับรายการอะไรครับทุกคน Level Up อิงนะครับฝากกันไว้เลยนะครับเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมบ๊ายบาย